พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ประสิทธิภาพสูงระดับชุมชนน้ำส้มควันไม้มีคุณประโยชน์หลากหลายเลยนะครับเป็นทั้งสารไล่แมลงในแปลงผักใช้ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียและก็ยังเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางได้อีกด้วยใช่แล้วค่ะเพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้มีคุณภาพล่าสุดนักวิจัยไทยได้คิดค้นเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ประสิทธิภาพสูงได้สำเร็จแล้วค่ะสวทช.ภาคเหนือร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรออกแบบเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับชุมชนเน้นออกแบบเครื่องกลั่นที่ใช้งานง่ายมีขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษาโดยมีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง26เซนติเมตรสูง57เซนติเมตรรองรับการกลั่นน้ำส้มควันไม้ได้ครั้งละ10ลิตรในส่วนของกระบวนการกลั่นพบว่าการกลั่นน้ำส้มควันไม้ดิบที่อุณหภูมิในการต้ม60องศาเซลเซียสและอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการควบแน่น15องศาเซลเซียสมีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยที่สภาวะดังกล่าวมีอัตราการกลั่น80กรัมต่อชั่วโมงและน้ำส้มควันไม้ที่กลั่นได้มีองค์ประกอบที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพช .660/2547 และมีสารไดออกซินและฟิวเรนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทำให้ได้น้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานสนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000